กันบ้านเรื่องฉันจะกินเจโอเออแล้วยังไงฉันจะกินเจโอฉันไปทำการบ้านมาอย่างดีใครจะกินเจโอฉันละสี่ฉันละสี่ใครอยากกินเจโอฉันละสี่ฉันละสี่ใครอยากไปต่อแถวไม่มีฉันก็เลยทำการบ้านมาแล้วไงปกติเจโอเนี่ยเปิดมานานมากแล้วใช่ปะใช่หลายสิบปีเป็นกระแสแล้วกระแสอีกกระแสแล้วกระแสอีกนับไม่ถ้วนว่าเป็นกระแสครั้งที่เท่าไหร่คนก็ต่อแถวเยอะต่อแถวเยอะเหมือนเดิมนี่เลยทำการบ้านมาแล้วค่ะว่าต้องต่อแถวตรงไหนดีเปิด4โมงเจโอเปิด4โมงครึ่งตอนเนี้ย3โมง50เพราะฉันจะไปรับบัตรคิวก่อนและฉันหวังว่าการที่ฉันมาล่วงหน้าก่อนร้านเปิดครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีแบบเนี้ยจะทำให้ฉันได้คิวรอบแรกและมันก็จะทำให้ฉันต่อแถวไม่ต้องนานอ่า40นาทีจากปกติถ้าแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเขาต่อกันแบบโอ้โหเป็นชั่วโมง4ชั่วโมงไม่ใช่เป็นชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงยังน้อยไปฉะนั้น4ชั่วโมงกับ40นาทีเรื่องอะไร40นาทีเรื่อง40นาทีสิ4นาทีได้ไหมกำลังจะรีบเดินไปเจโอไปรับคิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินนั่งรอขนมแต่ดีไม่ดีก็อาจจะไม่ต้องไปกินก็ได้เพราะเดี๋ยวถึงคิวแล้วใช่แดดส่องฟ้าขนาดนี้มีคุณมากินข้าวเย็นจริงๆเหรอเนี่ยตอนนี้3โมงครึ่งแกดูเขาต่อคิวกันแล้วเดี๋ยวไปนั่งนั่งรอขนมแต่ดีไม่ดีก็อาจจะไม่ต้องไปกินก็ได้เพราะเดี๋ยวถึงคิวแล้วใช่เขารอคิวแล้วแกมันไม่เหมือนที่เราคุยกันไว้นี่หว่าคนบึ้มเลยค่ะน้องไปรับบัตรคิวไหมครับนี่ฮะคิวที่60สวัสดีค่ะแฟนคลับทักทายเรามาตอนนี้คิวที่66เอางี้ไหมล่ะมาอย่างดีแล้วนะงั้นเราอ่ะครั้งหน้าเรามากินข้าวกลางวันแถวบรรทัดทองกินให้เสร็จถึงบ่ายสองเราเดินมานี่มาหยิบบัตรคิวกลับบ้านแล้วก็มาอีกรอบนึงแล้วก็ออกมากินพอดีตอน4โมงครึ่งถูกต้องวางแผนนะร้านมี50โต๊ะเราได้โต๊ะที่66เลิศรอรอบสองไปสิมารออะไรอ่ะชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงอ่ะตรงนี้จะเล่นพาราคอนก่อนมั้ยเออกลับมาเพราะว่าร้านเปิด4โมงครึ่งเนี่ยจริงเหรอเขาจะได้เริ่มกินกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนอุ้ยเขาเปิดเลยเขาเปิดเขาเปิดแล้วไม่ได้แปลว่าเราได้กินค่ะอย่าลืมค่ะดีเบอร์ไหมล่ะไปเล่นรถไฟสักรอบนึงเอาไหมสวนสนุกสักรอบหนักนะเนี่ยหนักตัดภาพอินเสิร์ตเป็นโมขึ้นสวนสนุกสุดท้ายค่ะยังไงคะไม่ได้รอนานขนาดนั้นเพราะในแมปเขาเขียนว่าเปิด4โมงครึ่งใช่ไหมใช่แต่วันนี้เขาเปิดตั้งแต่ประมาณ3โมง50แล้วค่ะเออใช่เขาเปิดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ได้ยิน4โมงครึ่งเหมือนเดิมเลิศค่ะเพราะฉันคือรอบ2ตายยังไงเมนูครับเมนูคิดว่าไม่ต้องเปิดเพราะว่าเขาก็มีอยู่แล้วที่ต้องแนะนำมาม่าหม้อไฟหมูกรอบยำแซลมอนใช่เออไม่ได้แรงนะก็สามารถแบบสั่งเมนูเด็ดของเขาแล้วก็สั่งเมนูสองเสิร์ฟก็แบบไข่เจียวผัดผักผัดหมูสับน้ำดีก็โอเคจับต้องได้ใช่แต่ที่จับต้องไม่ยากคืออะไรคะการรอ โต๊ะเขามี50กว่าโต๊ะทุกคนสั่งพร้อมกันเดี๋ยวเรามารอคอยกันรออีกรอแล้วรออีกรอคิวแล้วต้องเข้ามาดูอีกว่ารออาหารมาดูกันเลยว่าจะรออาหารนานแค่ไหนชัดๆแปลกๆสรุปจานแรกนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะใช่ครับชั่วโมงจริงๆจะลองชิมก่อนเลยนะคะโอ้อันนี้คือเราเรียกชื่อเจ้าของร้านใช่ที่มาของชื่อร้านโอ้ชิ้นใหญ่เลยเนี่ยหนักเบามากมาแล้วนุ่มจังหุยดูแซ่บนะเนี่ย150บาทไข่เจียวใส่โป๊ไข่เจียวยังดูดีอ่ะกุ้งเต้าหู้3รสนี่ต้องลองค่ะขอโทษอยากกินมากเล็งผิดนี่ฮะ
ร่อนตรงเนี้ยจะกรอบฟูมากแล้วเนื้อตรงนี้ตรงกลางที่เป็นสีของเขาก็จะนุ่มๆขออนุญาตแหวกเลยครับโอ้ยน่ากินมากหนังนุ่มหวานสุดๆหลายเท็กเจอร์อุ้ยการที่เราจริงผัดผักบุ้งไฟแดงครับชิมนะตั้งนะกลางเลยครับพี่แหวกทางให้แล้วครับกินมากน่ากินมากจริงๆแล้วนี่ดูเนื้อหมึกเนื้อหมึกขาวๆเด้งๆเลยนี่เชือกปูแบบแน่นๆดูไซส์นี่พอดีคำบอกเลยนี่ไม่มีไม่กี่ห่อเนี่ยจะ5 ห่อเหมือนคลิปไข่เหรอคลิปลูกไข่เลยพี่เกิดเรื่องมากแม่ต้องกินกับเครื่องมากินกับเครื่องซอสน้ำปลาครับมันดีกว่าเราทำเองปะมันกว่าเลยเด้งๆอ่ะนี้สุดยอดโอ้ my god ยังไงยังไม่พอโอ้โหคำนี้นัวเกินล้านมันนัวกว่ามากกันเชียงคูค่ะลาดน้ำบุ๊สดชื่นปรุงรสเพิ่มถูกปากทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติว่าจะมันจะไม่ได้เผ็ดจนเกินไปอ่ะเป้งเลยเด้งมั้ยโคตรดีมีอยากกินยาปลาหมึกเนี่ยอันนี้ค่ะสุดท้ายนะคะแต่ไม่ไทยสุดเลิศปะสะใจสะใจอันนี้5ตัว150 บาทนี่แซ่บไม่เผ็ดมากเป็นรสชาติแบบกินสบายมาม่าชอบสุดนี่ฮะชำเหมือนเครื่องผัดพริกเกลือแต่มีความหวานอันนี้ไม่เคยกินรสชาตินี้ที่ไหนเลยอ่ะเอาละกับข้าวพอดีมากพริกโขต้องลองแบบว่ารสชาติแบบกลางๆวัตถุดิบกุ้งใหญ่
ทุกอย่างแบบสดแล้วก็เด้งแล้วก็ดีหมูกรอบคือแบบเนื้อใหญ่ชิ้นใหญ่ฟูก็อยากจะมาเปิดบรรยากาศอยากจะมากินเมนูซิกเนเจอร์นะคะก็ลองมาได้นะคะถ้าจะให้โหวตวันนี้ว่าอะไรอร่อยสุดคือมาม่าให้มาม่าให้มาม่าให้เต้าหู้ใช่ป่ะเต้าหู้กุ้งก็อร่อยแต่ว่านี่ก็รู้สึกว่ามาม่าก็เขาก็มีชามเล็กนะแบบ150 บาทก็มีรสชาติเหมือนกันต่างกันแค่ท็อปฟิลข้างหน้ามาลองกินกันดูนะจ๊ะแต่เผื่อเวลาเยอะๆนะเพื่อนลองสักครั้งลองให้รู้และสั่งกลับบ้านด้วยจะได้ไม่เสียเที่ยวค่ะ